สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับห่างหายไปตั้ง4วันติดภารกิจนิดหน่อยนะครับก็จะมีงานมารีวิวนะครับงานนี้เป็นงานบัวเต็งนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คืองานก๊อปของฮอตทอยนะครับตัวนี้ก็ยี่ห้อถ้าผมอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นฮอกทอยน่าจะเล่นคำให้มันคล้ายๆฮอตทอยนะครับก็เป็น Avenger Age of Ultron นะครับ Mark 43นะครับของ Tony Stark นะครับนี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์กล่องแบบนี้กล่องใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A นะอ่ะมาดูกล่องชั้นในตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับเนื่องจากผมซื้อมานานมากแล้วนะนานมากเลยล่ะตัวเนี้ยนี่นะครับกล่องข้างในก็จะเป็นลักษณะของการดึงออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดตรงนี้นะเป็นสเกล1ต่อ6นะครับเป็น Mark 43นะครับด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ Age of Ultron นะครับมาเดี๋ยวมาดูตัวชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะก็จะเป็นแพ็คประมาณนี้นะครับมาดูกันว่างานฮอตทอยเนี่ยที่มันเรียนแบบฮอตทอยจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ของที่เราจะได้มาทั้งหมดนะครับจากงานมาร์ค43บัวเต็งนะครับที่เรียกว่าบัวเต็งนี่ก็คือมันเป็นงานลักษณะเหมือนเป็นคำเรียกของคำงานก๊อปอะไรประมาณนั้นนะครับก็สิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นแอคชั่นเบสนะครับจะเป็นฐานนี่เลยนะครับIron Man Mark 43นะครับ Avenger Age of Ultron แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ Avenger นะแล้วก็มีลักษณะถลอกนะครับให้มันเป็นเหมือนผ่านการลบอ่ะนะก็จะเป็นเสาเหมือนแท่งอะคริลิกแต่ไม่น่าใช่นะจะเป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็พร้อมตัวหนีบตรงนี้ไว้หนีบไม่ให้ล้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแอคชั่นเบสของเขานะก็มันก็คงจัดท่าอะไรได้ไม่มากก็แค่พยุงไว้ไม่ให้ล้มเฉยๆนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นมือเข้าแถมมาให้อีกคู่นึงก็จะเป็นมือกำปั้นนะครับเวอร์ชันนี้ก็แค่กำเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะก็แค่สวมเข้าไปในจอยนะครับนี่นะให้ดูสีเขาทำมาเป็นสีเมทัลลิกเลยนะครับสีเมทัลลิกก็สีออกเหมือนเหล็กเลยนะงานก็โอเคมากนะถ้าเทียบกับราคาแล้วราคาประมาณ 1,000 ไปปลายจนถึง 2,000 นะครับลองไปหาซื้อดูได้มาที่เมกาพาซ่านะครับชั้น4ไปหาดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นหัวครับหัวมาร์ค43เนี่ยรายละเอียดถือว่าสวยนะครับถือว่ารายละเอียดเขาทำมาได้ดีของผมมันจะถลอกหน่อยนะเนื่องจากผมเล่นมานานแล้วล่ะตัวนี้ผมได้มานานแล้ววิธีมันมีลูกเล่นตรงที่ว่าหัวเนี่ยก็จะเป็นหัวที่แบบเปิดออกมานะครับเปิดฝามาได้แล้วก็สามารถเปิดไฟได้นะผมเปิดไฟก่อนเปิดไฟก็คือดึงชั้นในตรงนี้ออกนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดโอ้สว่างเลยนะครับสังเกตนะแสงสว่างเลยเดี๋ยวผมลองใส่หน้ากากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ออกมาประมาณนี้เลยนะนี่นะครับนะให้ดูไกลๆเทียบๆกันนี่นะครับมันก็จะสว่างหน่อยนะแสงถือว่าสว่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนตัวเจ้าตัวพระเอกกันว่าเจ้ามาร์ค43มันมีจุดขยับอะไรบ้างนะครับมาขออนุญาตรีวิวส่วนหัวกันเลยนะครับขอขยับนิดนะส่วนหัวเนี่ยตัวนี้เป็นหัวอีกหัวนึงนะครับที่อยู่ติดตัวของฟิกเกอร์นะก็จะเป็นหัวที่มีหน้าของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับหรือว่าโทนี่สตาร์คในเรื่องนะจาก Age of Ultron นะครับ Avenger 2นั่นเองตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นแม่เหล็กครับแม่เหล็กแล้วก็ติดตรงนี้สามารถช่วยพยุงได้นะแล้วก็ผมชอบนะหน้าเขาทำมาได้สมจริงนะครับได้คล้ายนะงานพันปลายเนี่ยทำหน้ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่นะสังเกตว่ามันเหมือนมากเลยนะครับเหมือนโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะดูแบบเป็นงานจีนคุณภาพสูง แล้วสีตัวเนี่ยเขาทำเป็นเมทัลลิกทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตเอาไอ้หน้ากากเหล็กออกก่อนนะเดี๋ยวมันจะหลุดหัวนี่ก็สามารถนี่นะครับถอดออกมาได้เป็นจอยกลมอย่างนี้นะนี่นะครับเบ้าแต่เบ้ามันจะตื้นหน่อยนะครับนะเราก็สามารถเปลี่ยนหัวได้ตรงคอเนี่ยขยับไม่ได้นะครับขยับได้แค่ตรงหัวเบียดได้เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนช่วงกระบังไหล่ตรงเนี้ยมันเป็นยางเลยนะเป็นยางตันเลยเอาผมบีบให้ดูเนี่ยนะฮะเป็นยางนะครับนี่นะก็ทำให้การขยับตรงไหล่เราอ่ะมันไม่เสียสีอะไรมากนะครับเนื่องจากมันเป็นยางแล้วก็ต้นแขนก็สามารถหมุนได้นิดหน่อยหมุนได้ประมาณนี้สังเกตว่าตรงนี้จะเป็นหินพลาสติกได้ชัดเจนเลยนะครับผมลองบิดให้ดูนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้บางจุดมันก็ตามคุณภาพงานจีนนะครับมันก็จะขยับมีรอยพลาสติกอะไรแบบเนี้ยแต่ตัวนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะ
จนตรงจุดขยับก็2จุด2สเต็ปก็คือต้นแขนก่อนข้อศอกแล้วก็หลังข้อศอกแบบนี้นะครับงอได้เหมือนฮอททอยเลยนะสังเกตว่าจุดขยับเนี่ยจะเหมือนฮอททอยเลยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยโอเคตามราคามันก็จะต่ำกว่านิดหน่อยนะครับส่วนมือก็ยังมีลูกเล่นตรงนี้ผมเปลี่ยนข้อมือมันจะมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตนะใครเล่นฟิกเกอร์ก็อย่าไปใส่ฐานแช่ไว้นะครับเดี๋ยวรังฐานมันจะขึ้นเกลือแล้วก็เน่านะก็สามารถเปิดได้นี่นะครับนี่เห็นไหมไฟก็ถือว่าสว่างเลยนะทั้งสองมือนะครับมือซ้ายและมือขวาใช้กับรูปแบบของมือที่มีการอ้ามือนะเนื่องจากไอ้มือที่มันกำอยู่เนี่ยมันไม่มีช่องให้ไฟโผล่มานะครับให้ดูรายละเอียดนะสีเขาทำเป็นสีเมทัลลิกนะครับผมว่าจะเอามาทำไดบัตเพิ่มนิดหน่อยนะครับให้มันดูเป็นแบบเก่าๆหน่อยส่วนด้านหลังดีเทลเนี่ยก็ออกมาได้สวยมีสีทองตรงนี้สีทองก็สีทองคุณภาพดีเลยนะแล้วก็ด้านหลังจะมีสวิตช์เปิดนะครับเป็นจุดไฟตรงอาร์คปัจจุบันนะครับของโทนี่เดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่นะครับฮะสว่างไหมต้องยืนไกลนะเห็นไหมสว่างนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็หน้าอกก็บิดได้ครับบิดได้นิดหน่อยพอได้แอคชั่นท่าเท่ๆนะนี่นะขอมารีวิวช่วงขาก่อนนะครับสังเกตรายละเอียดดูดีเทลนะเดี๋ยวผมมีภาพช้าให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ตรงขาจะเป็นลักษณะของแกนกลางเป็นเดือยขึ้นมาหมุนได้นิดเดียวเนื่องจากตรงเนี้ยมันไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะหมุนขึ้นมาได้แล้วก็นี่นะครับหัวเข่าก็2สเต็ปงอได้ประมาณนี้เลยนะครับจัดท่าลอยท่าพุ่งอะไรได้เท่เลยส่วนข้อเท้าก็บิดได้ครับบิดได้ข้อเท้าบิดได้ประมาณนี้งานแข็งแรงครับขยับเนี่ยคือแบบเราเล่นไม่ต้องกลัวพังเลยนะถ้าเป็นฮอตทอยเนี่ยผมก็ไม่กล้าเล่นนะกลัวมันพังตัวนี้เราเล่นได้ไม่กลัวพังนะครับหน้ากากเราก็สามารถสวมได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูภาพสวยๆกันนะครับก็เป็นมินิรีวิวนะครับสั้นๆนะเนื่องจากมันก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายก็เป็นจุดขยับแล้วก็รายละเอียดให้ดูนะครับราคาพันไปๆจนถึง 2,000 เนี่ยถือว่าโอเคนะมีหน้ากากเป็นแม่เหล็กแล้วก็หน้าโทนี่สตาร์นี่ก็คุ้มแล้วนะครับนี่นะสามารถใส่หน้ากากแบบเปิดโชว์หน้าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ได้แล้วก็จะเป็นแบบปิดก็ได้เนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กนะครับแต่หน้ากากตัวนี้จะไม่มีไฟนะต้องเป็นหน้ากากตัวนี้นะจะมีไฟซึ่งเขาให้มา2หัวนะครับแล้วก็ของแถมก็ประมาณนี้นะนี่ของแถมก็มีแค่นี้นะ4ชิ้นแอคชั่นเบสหัวแล้วก็กำปั้น2กำปั้นเผื่อเราอยากแอคชั่นเท่ๆนะครับแต่งานนี้มันก็ไม่ใช่งานที่จะเอาไปตั้งโชว์อะไรขนาดนั้นนะแต่วางโชว์ก็สวยเหมือนกันนะครับดูให้ดูดีเทลเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะดีเทลเนี่ยแบบโอ้โหฮอกเลยนะฮอกคอยนะครับน้องฮอกคอย
ก็โอเคนะผมว่างานมันก็เราเนี่ยขนาดผมถ่ายดูผ่านหลังเลนส์กล้องเนี่ยมันก็ยังโอเคเลยนะครับราคาไม่แพงมากนะถ้าเป็นฮอตทอยก็ราคาก็เกือบ 9,000 นะถ้าเป็นตัวสเปเชียลก็หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเป็นไดแคสก็เป็นหมื่นนะนี่นะครับก็เป็นงานเบาๆมารีวิวให้เพื่อนดูว่าของแบบนี้ก็มีขายนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะมีเมกาพาซ่าหรือว่าตามร้าน Facebook นะครับหลายร้านก็มีพรีออเดอร์ตัวนี้เข้ามานะผมก็แค่นำมารีวิวนะครับยังไงก็รายการซิเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับหลังจากหยุดไปหลายวันนะติดภารกิจนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาของเล่นมารีวิวเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับเจ้าไอรอนแมนมาร์ค13จาก Age of Antonงานฮอกทอยนะครับ HOCHOI นะไม่รู้ว่าเขาจะอ่านว่าฮอกทอยหรือว่ายังไงก็ลองไปหาคำตอบดูนะครับเป็นโบเต็งนะครับมาร์ค43ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ